สวัสดีครับโอ้ว้าวมาเลยตั้งแต่เปิดรายการ Nine Entertain ขนลุกเลยอ่าฮะคือเมื่อกี้ที่ดูอ่ะแล้วเห็นการแบบขึ้นไปรับรางวัลของแต่ละท่านน่ะขนลุกเลยแล้วเราจะขนลุกวันนี้เพราะว่างานของเรากำลังจะกลับมาอีกครั้งค่ะสำหรับ Nine Entertain Award ปีนี้เห็นไปแล้ว12มิถุนายนนี้เจอกันแน่นอนว่าให้รอติดตามว่างานของเรา Nine Entertain Award เนี่ยจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้รู้แล้ว12มิถุนายนนะแต่ว่าปีนี้ต้องบอกว่างานของเราเนี่ยพิเศษมากขึ้นไปอีกโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราจะมีให้โหวตขวัญใจมหาชนรางวัลนี้แต่ว่าปีนี้เรามีให้โหวตถึง2รางวัลด้วยกันถูกต้องหนึ่งคือรางวัลขวัญใจมหาชน2คือคู่จิ้นแห่งปีถูกอันนี้คือแยกกันนะขวัญใจมหาชนคือ1บุคคลเท่านั้นนะคะเช่นชอบพี่เต๋อมากเลยค่ะก็โหวตเข้ามาเป็นเต๋อรัชนาการบอกชื่อไปเลยถูกแต่ว่าฝั่งของคู่จิ้นนะคะก็คือ2คนนะคะไม่ว่าคุณจะชอบแบบอ่ะก้องกับพี่ก้องกับพี่พศก้องพศก็พิมพ์มาก้องพศได้เป็น2คนจะเป็นคู่จริงคู่จิ้นคู่เพื่อนคู่เพื่อนคู่ที่คุณชอบใครก็ได้แต่เราขอย้ำนะคะว่าการที่คุณจะพิมพ์ชื่อมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำหรับขวัญใจมหาชนนะคะหรือว่าคู่จิ้นที่คุณเลิฟเนี่ยขอเป็นชื่อจริงนะไม่เอาชื่อดอกไม่เอาชื่อแฟนดอกไม่เอาชื่อตัวย่ออย่ามาทีอย่างเงี้ยไม่เอาเอ็มเอไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาขอเป็นแบบมาคิมณเดชน์ยาย่าขอชัดเจนแล้วก็ไม่ใช่ชื่อดอกด้วยนะคะแล้วถ้ายังไม่รู้ว่าตกลงแล้วตกลงจะต้องโหวตยังไงนะฮะเรามีน้ำมือมาให้ดูครับพูดเลยว่าดูเดือดแน่ๆเมื่อกี้เห็นภาพไปอาจจะเยอะมากเลยแต่เราเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีคู่จิ้นอยู่ในใจอยู่แล้วรวมไปถึงนักแสดงหรือศิลปินที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะฮะซึ่งแยกกันนะอย่างที่บอกนะฮะรางวัลขวัญใจมหาชน1คนชื่อนะฮะแล้วก็คู่จิ้นก็คือ2ชื่อนะครับผมวิธีการโหวตของเราแบ่งเป็น2รูปแบบ2วิธีเลยก็คือ SMS นะครับ624ของเราไปนะครับค่ะ2มิถุนายนนี้เดี๋ยวรู้กันแน่นอนเฮ้ยตื่นเต้นแล้วอ่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารอบเนี้ยพี่เต๋อจะมีชื่อของคู่นี้หรือเปล่าเอ้าเพราะวันนี้มันเป็นคู่ใหม่คู่ใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่แบบเอ๊ะอะไรยังไงอยู่นะทำให้หลายมีคนติดตามอยู่แต่ว่าเอ๊ะอะไรยังไงแต่คือสัปดาห์ที่ผ่านมามีรูปหลุดไงมีเป็นคลิปเลยค่ะเป็นรูปเป็นคลิปที่พูดถึงนะคะก็คือไบรท์วชิรวิทย์แล้วก็สาวเนเน่พรณพันธ์นั่นเองนะคะอ่ะมาอีกเรื่องนึงช่วงนี้ต้องบอกว่าเรื่องของฝุ่นและก็ควันที่มันเกิดขึ้นจากการเผาหญ้าเองก็ดีเผาไร่เองก็ดีเองเนี่ยนะฮะมันก็ส่งผลกระทบเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของฝุ่นเองด้วยก็ดีแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยมันส่งผลกระทบไปถึงคนในวงการแล้วพี่บุ๋มธนัดดาของเราพี่ก่อเซเลบของรายการตกมันเลยว่าเราจะไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกแล้วก็มันเป็นเรื่องของฝุ่นด้วยนะหยุดการเผาอะไรแบบนี้เลยนะเราเห็นผลกระทบโดยชัดเจนคือฝุ่นพี่เอ็มสองจุดห้าที่มันกระทบกับชีวิตเราจริงๆนะคะเรื่องนี้เราก็รณรงค์กันมาตลอดว่าหยุดเผาได้แล้วนะฮะรวมไปถึงเรื่องของการทิ้งก้นบุหรี่ด้วยแบบมักง่ายแบบนี้เราก็รณรงค์กันตลอดเหมือนกันนะครับอ่ะไปต่อกันที่เรื่องนี้ดีกว่าเป็นดราม่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกเลยดราม่าที่แบบเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วก็คือทำเอาหลายคนไม่ได้นอนเลยทีเดียวคงบอกว่าเห็นจากเรื่องของการโพสต์เป็นการแฉก่อนจากเรื่องราวของการสมายแล้วก็ออกันวชิรวิทย์นั่นเองนะคะนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงเหมือนกันใช่นะฮะมาอีกเรื่องนึงแล้วกันเป็นเรื่องราวดีๆกันบ้างนะครับสำหรับครอบครัวสวยหล่อครอบครัวนี้นะฮะคุณศิริต้ากับสามีคุณกรณ์ณรงค์เดชนะฮะเขามีกัน